สวัสดีครับพบกับผมตัวชาแนลครับกับรายการยูโร2020โฟกัสนะครับคราวนี้ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับผมสเปเชียลนะครับจะมาพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรสายบนกับสายล่างสายซ้ายกับสายขวาอะไรเงี้ยเราจะเรียกบางคนเรียกสายแข็งกับสายอ่อนนะครับก็ตอนสิบโมงทีสุดท้ายก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเบลเยียมกับโปรตุเกสเบลเยียมเขาผ่านเข้ามาได้นะครับอิตาลีกับออสเตรียก็เป็นอิตาลีนะครับไปเจอกันในรอบถัดไปนะครับเบลเยียมกับอิตาลีฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์ครับผมสวิตเซอร์แลนด์ก็หักดันฝรั่งเศสเข้ามาได้นะครับผมชนะด้วยการลูกจุดโทษด้วยการโดนจุดโทษนะครับผม5-4นะครับหลังจากเสมอกันในเวลาปกติเป็น3-3นะครับสวิตเซอร์แลนด์ครับไปเจอกับสเปนครับที่ผ่านโครเอเชียมาได้จากการชนะช่วงต่อเวลาครับ5-3นะครับส่วนทางฝั่งของอีกสายนึงครับยูเครนครับผ่านมาได้แบบสดๆร้อนๆครับผมชนะสวีเดนไป2-1ช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมแล้วก็ที่จะไปเจอกับอังกฤษนะครับที่ชนะเยอรมันมานะครับแล้วก็เช็กนะครับที่ผ่านฮอลแลนด์มาได้จะได้เจอกับเดนมาร์กครับที่ผ่านเวลมาแบบสบายๆครับชนะไป4-0นะครับสนุกแน่ครับรอบต่อไปครับเบลเยียมกับอิตาลีนะครับเล่นกันที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนเล่นกันที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียยูเครนกับอังกฤษเล่นกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็สาธารณรัฐเช็กกับเดนมาร์กเล่นที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานครับทั้งหมดนี้ก็คือยูโร2020โฟกัสนะครับผมสเปเชียลนะครับผมไว้ว่ากันใน EP ถัดไปสำหรับEP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ